ไอเดียจากคราวที่แล้วก็คือความหมายแต่ละคำเนี่ยสามารถใช้เวกเตอร์เนี่ยในการเป็นตัวแทนของมันได้หรือ represent มันได้นะครับแต่มันก็มีปัญหาอยู่ครั้งที่แล้วเราพูดถึงว่าเราใช้ word context matrix ครับซึ่งรูปร่างหน้าตาแบบตามสไลด์นี้นะครับก็เห็นว่าในแต่ละคำเนี่ยมันก็มีเวกเตอร์ที่แทนตัวมันอยู่โดยใช้จำนวนที่มันเกิดพร้อมกับ context ต่างๆนะครับแต่ปัญหามันมีอยู่ที่ว่าไอ้เมทริกซ์อันนี้มันแค่เอาดึงเวกเตอร์ตรงนี้นะครับดึงออกมาใช้เฉยๆเลยอ่ะมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่ามันมีปัญหาอยู่2อย่างก็คือเมทหนึ่งคือเมทริกซ์เนี้ยเมทริกซ์นี้มันใหญ่มากๆนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเรามีคำหนึ่งอยู่ 10,000 คำตรงนี้แล้วมีคอนเท็กซ์อยู่ตีว่าอยู่ 10,000 ชนิดเช่นกันเมทริกซ์นี้ก็ใหญ่มากแล้วก็เป็น 10,000 คูณกัน 10,000 นะครับก็มีตัวเลขเท่านั้นตัวก็คือมันใหญ่มาก2ปัญหาของมันก็คือมันมีความร้อมแรมของมันอยู่หมายความว่าอะไรก็คือแต่ละคำเนี้ยมันไม่คำว่าคิงเนี้ยก็ไม่ได้ปรากฏพร้อมกับทุกคำอื่นไม่ปรากฏในทุกคอนเท็กซ์ใช่ไหมครับมันปรากฏอยู่ในไม่กี่คอนเท็กซ์เท่านั้นอาจจะเป็นแค่แบบแค่พันคำหรือไม่ก็500 600คำจาก 10,000 คำทั้งหมดนะครับก็ทำให้เมทริกซ์ตัวเนี้ยเขาเรียกว่ามัน sparse ก็คือตัวเลขบางตัวในความเป็นจริงแล้วมันจะเป็นศูนย์ซะเยอะนะครับก็คือเพราะปัญหาตรงจุดนี้ครับเราต้องใช้วิธีอื่นในการเรียนรู้ word vector หรือ word embedding ของแต่ละคำนะครับ word embedding ที่จริงๆเราต้องการจริงๆมันคืออะไรเราต้องการอะไรที่มันไม่ sparse ก็คือมันไม่เป็นศูนย์เยอะนะครับตัวเลขใน vector ของคำแต่ละคำอ่ะไม่เป็นศูนย์เยอะนั่นคือความหมายของคำว่ามันไม่ sparse คือหมายความว่ามัน dense นะครับเราจะเรียกว่า dense vector ก็คือเวกเตอร์ที่ตัวเลขส่วนใหญ่ในนี้ไม่เป็น0นะครับเป็นติดลบก็ได้อันนี้ไม่เป็นไรก็คือเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้คือเราทราบแล้วว่าความหมายเนี่ยมันมีหลายมิติเหลือเกินแล้วคืออาจจะเป็นว่าเนี่ยเราอาจจะต้องการว่าเนี่ยคำว่า king กับ queen เนี่ยมันมีความหมายความเป็นวังอยู่เพราะนั้นค่าของความวังเนี่ยอาจจะสูงจาก 0.9 แต่ slave คือทาสเนี่ยความวังมันแทบจะไม่มีควรจะเป็นอะไรที่มันต่ำๆมากๆนะครับหรือไม่ dimension ต่อไปคืออาจจะเป็น dimension เรื่องเพศก็ได้เพราะเพศมันก็มีผลต่อ grammar มีผลต่อ pronoun อะไรก็ว่าไปนะครับมีผลต่อความหมายด้วยแน่นอนก็คือเนี่ยคำว่า king อาจจะมีความชายมากก็คือ 0.9 ส่วน queen เนี่ยมีความชายน้อยกว่าเพราะว่ามันเป็นคำนามที่มี reference ถึงบุคคลที่เป็นเพศหญิงนะครับก็ว่าไปอำนาจก็เหมือนกันอาจจะเป็นอีก dimension นึงก็ king กับ queen เนี่ยมีความใกล้เคียงกันทางด้านอำนาจความหมายทางด้านอำนาจเลยก็ว่าไปส่วน slave กับ woman เฉยๆเนี่ยก็อาจจะต่ำน้อยลงมาไม่เท่ากับ king กับ queen นะครับเราต้องการอะไรที่มันเป็นแบบนี้โดยใช้word embedding โดยแต่ละ dimension ของมันเนี่ยมันตัวเป็นตัวแทนหรือ represent ความหมายของในแต่ละด้านนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากได้จริงๆเป็นอะไรที่เราอ่านออกแล้วเรารู้ถึงความหมายจริงของมันแต่เทคนิคของการเรียนรู้ word embedding จากข้อมูลจากไอ้ word context matrix เนี่ยครับยังไม่มีอันไหนไปถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่าน word embedding ที่เราได้มาจาก algorithm เนี่ยซึ่งเราจะพูดถึงกันในสไลด์ต่อไปเนี่ยตัวเลขแต่ตัวไม่มีมันไม่ได้ represent อะไรเลยที่เฉพาะเจาะจงมัน represent อะไรที่เป็น abstract นะครับเป็นนามธรรมเราอาจจะอ่านไม่สามารถอ่านออกมาในลักษณะนี้ได้ว่า dimension 1พูดถึงความวาง dimension 2พูดถึงความเป็นชายอะไรว่าไปมันจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับ word embedding นะครับก็คือเป็นเทคนิคในการใช้ vector ในการแทนคำแต่ละคำเพื่อเก็บคุณสมบัติทางความหมายและคุณสมบัติทางไวยากรณ์ของมันไว้ด้วยนะครับเรามาพูดถึง word to vec กันดีกว่า word to vec มันดังตอนปี2013นะครับโดยคุณที่ชื่อว่ามิโคลอฟเนี่ยเขาเป็นคนคิดขึ้นมา word to vec เนี่ยมันคืออะไรเขาพูดถึงกันเยอะพอสมควรเลยมันเป็นอัลกอริทึมนึงแหละที่ใช้เปลี่ยน word context matrix ที่เราเห็นเนี่ยให้เป็น word embedding ด้วยความเร็วแล้วก็จะได้ dense vector กลับขึ้นมานะครับเพราะนั้นเป็นอัลกอริทึมแบบที่มันเพิ่งมาตอนนั้นตอน2013ทำให้คนมาสนใจ word embedding word vector อีกครั้งหนึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่ไอเดียที่ใหม่นะครับมันเคยมีคนทำมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ใช้คนละวิธีกันเท่านั้นเองแล้ว word embedding เนี่ย
ส่วนที่สำคัญของมันที่สุดคือมันคือ word representation ครับก็คือความหมายของคำเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราจับมันยากเหลือเกินแล้ว word embedding เนี่ยก็คือเป็นการใช้เวกเตอร์ในการแทนคำนั้นนะครับโดยต้องใช้อัลกอริทึมต่างๆเนี่ยในการเปลี่ยน word context matrix word embedding ทุกอย่างในตอนนี้นะครับเป็นนำมาจาก word context matrix เป็นจุดเริ่มต้นทั้งนั้นนะครับแล้ว word to vec เนี่ยทำงานยังไงมันก็ใช้ไอเดียเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าอันนี้เราจะมาดู word context matrix ในรูปแบบหนึ่งสมมติว่าเรามี data บรรทัดแรกแล้วกันสมมติเราคงมีหลายๆบรรทัดคลังข้อมูลเราคงต้องใหญ่ๆนะครับต้องเป็นล้านๆไม่ใช่เป็นล้านๆคำควรจะประมาณอย่างน้อยแบบล้านคำนะครับ10ล้านคำก็จะดีไปกว่านั้นอ้าวลองมาดูถ้ามีประโยคนี้ครับในฤดูหนาววิกฤตฝุ่นจะร้ายแรงขึ้นแล้วเราต้องการจะเรียนรู้ความหมายของคำว่าวิกฤตเนี่ยวิกฤตมันแปลว่าอะไรเห็นรัฐบาลบอกมันไม่วิกฤตประชาชนเอ้ยมันวิกฤตแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าความหมายเราไม่ตรงกันนี่เปล่าเราลองมาหาความหมายของคำว่าวิกฤตนะครับจากคลังข้อมูลเราบอกว่าถ้าเราต้องกำหนด window size ก่อน window size คืออะไรเราต้องกำหนดว่า context เรากว้างแค่ไหนถ้าเราบอกว่าwindow size คือ2คำคือเราจะดู2คำทางซ้ายแล้วก็ดู2คำทางขวาด้วยนะครับก็คืออันนี้ก็คือ context ก็คือคำว่าในคำว่าฤดูหนาวก็คำว่าฝุ่นแล้วก็คำว่าจะนะครับอันนี้คือ context ที่เราต้องกำหนดเอาไว้ก่อนที่เราจะเทรน word embedding นะครับก็จริงๆแล้วคืออะไรเราแทนที่เราจะนับคำไปซะงั้นน่ะเราใช้วิธีใช้ classifier นะครับก็คือinput เนี่ยที่เราต้องการใช้เป็น feature เนี่ยก็คือ word vector ของคำว่าวิกฤตนะครับแล้วก็ใช้ feature vector ของมันเนี่ยซึ่งตอนแรกเราจะให้มันเป็นแบบ random ไปก่อนนะครับเป็น vector ที่มี100ตัวเริ่มต้น vector 100ที่มีขนาด100ตัวเลขหรือไม่ก็200ไม่ก็300อะไรประมาณนั้น50ก็ได้ไม่ต้องเยอะมากนะครับเสร็จแล้วก็ใช้อันนั้นน่ะมันเป็น input เพื่อที่จะอะไรเพื่อจะทำนายว่าคำที่อยู่รอบๆเนี่ยมันเป็นคำว่าอะไรนะครับก็คือถ้าเราเซต window size ไว้2ขนาดของ window ไว้2คำก็คือภายใน1ครั้งที่เราเห็นคำว่าวิกฤตเนี่ยเราจะได้ data ทั้งหมด4 instances นะครับก็คือวิกฤตเป็น input แล้ว label ก็คือฝุ่นต่อมาวิกฤตแล้วก็ label เป็นฤดูหนาวแล้วก็วิกฤตแล้วก็ label คือคำว่าในแล้ววิกฤตแล้วก็ label คือคำว่าจะนะครับก็คือหา probability ของคำที่อยู่รอบๆก็คือให้มันทำนายขึ้นมาว่า label มันคืออะไรสิ่งที่อยู่รอบๆมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นมันแปลว่าอะไรเพราะนั้นมันแปลว่า word embedding ของคำว่าวิกฤตเนี่ยมันควรจะเก็บตัวเลขที่มันดีมากๆเนี่ยเพื่อที่จะได้ไปทำนายบริบทที่มันอยู่รอบๆมันน่ะที่มันมีอยู่หลากหลายเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเวลาเรา run algorithm ไปปุ๊บตัวฟีเจอร์เนี่ยมันก็จะปรับก็คือตัว word embedding ของคำว่าวิกฤตเนี่ยมันก็จะปรับโน่นปรับนี่ขึ้นลงไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะ predict คำรอบๆได้แม่นยำขึ้นเรื่อยๆคือให้ probability กับมันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆเราใช้โมเดลไหนในการ predict ล่ะขอใช้ logistic regression นะครับถ้าจำ logistic regression ไม่ได้ให้กลับไปดูคลิปที่พูดถึง logistic regression นะครับก็คือเราต้องการจะหา probability ของคำว่าฤดูหนาวโดยที่เรารู้แล้วว่าฟีเจอร์ของเราอ่ะคือฟีเจอร์เวกเตอร์ของคำว่าวิกฤตนะครับฟีเจอร์เวกเตอร์ของเราก็คือ word embedding นะครับซึ่งเราใช้เป็นฟีเจอร์อย่างเดียวเลยก็จะมี100ฟีเจอร์ว่างั้นเถอะสำหรับคำว่าวิกฤตนะครับโอเคสำหรับคำถัดไปก็เหมือนกันก็คล้ายๆกันนะครับก็คือสมมุติว่าset window size เป็น2นะครับก็ดู2คำซ้ายขวาเหมือนเดิมก็จะได้4 instance ขึ้นมาเพราะนั้น input ของเราก็จะได้4 instance ขึ้นมานะครับก็คือฟีเจอร์ของเราคือฟีเจอร์ก็คือ word embedding ของคำว่าฝุ่นนะครับซึ่งควรจะต่างกับคำว่าวิกฤตนิดหนึ่งเพราะมันเกิดขึ้นกันคนละ context ไม่ได้เกิดขึ้น context เดียวกันเสมอไปนะครับโอเคเพราะนั้นเราต้อง predict คำว่าอะไรบ้าง predict คำว่าฤดูหนาว predict คำว่าวิกฤต predict คำว่าจะแล้วก็ predict คำว่าร้ายแรงครับเพราะนั้นก็ต้อง
เหมือนเดิมก็ word embedding ของคำว่าฝุ่นเนี่ยก็จะปรับให้มันสามารถ predict คำที่อยู่รอบๆได้ดีขึ้นและในการปรับครั้งนี้เราก็จะได้ word embedding ของคำว่าฝุ่นขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นไอเดียคร่าวๆของ word to vec นะครับก็คือการใช้ classifier นั่นเองในการเรียนรู้ features ที่จะนำมาใช้ได้เหมาะสมของแต่ละคำนะครับและสิ่งที่ควรจะสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดเรามีคำว่าคำหนึ่งคือคำว่ามหันตภัยอย่างเงี้ยมหันตภัยกับคำว่าวิกฤตเนี่ยเป็นคำที่คล้ายๆกันนะครับถ้าสมมติเราดูจากประโยคนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนคำว่าฤดูหนาวเป็นคำว่ามหันตภัยเนี่ยไม่ใช่ถ้าเราเปลี่ยนคำว่าวิกฤตเป็นคำว่ามหันตภัยนะครับก็เราจะอ่านได้ว่าในฤดูหนาวมหันตภัยฝุ่นจะร้ายแรงขึ้นเอ้ยมันก็ฟังดูใช้ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคำสองคำเช่นวิกฤตกับมหันตภัยเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ในบริบทที่คล้ายๆกันมากๆเนี่ยจะทำให้อะไรจะทำให้ word embedding 2ตัวเนี่ยมันคล้ายกันซึ่งเป็นสิ่งที่เราอยากได้ใช่ไหมครับถ้า word embedding 2อันมันคล้ายกันแสดงว่าความหมายมันควรจะคล้ายกันด้วยเพราะว่าความหมายเราได้จากบริบทนะครับเพราะฉะนั้นไอเดียของ Ludwig Wittgenstein ก็ J.R. First นะครับก็เนี่ยมีผลต่อโมเดลนี้โดยตรงเลยทีเดียวเราได้ไอเดียโดยรวมแล้วลองมาดูรายละเอียดเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างก็คือมันคือ logistic regression นะครับก็คือแต่ละคำที่เราบอกว่าเป็นคำที่อยู่ตรงกลางเนี่ยให้ดึงเอา feature vector ของมันออกมาก็คือ word embedding นะครับสมมติว่านี่คือ word embedding ของคำว่าวิกฤตนะครับมีอยู่4ตัวเลขด้วยกันสมมติว่า dimension k เนี่ยเท่ากับ4นะครับเราก็ได้เราเรียกว่าคอลัมน์เวกเตอร์มันเป็นคอลัมน์ลงมาแบบนี้เห็นไหมมีอยู่4ตัวด้วยกันเสร็จแล้วเราทำยังไงเราก็ใช้เมทริกซ์มัลติพลิเคชันนะครับมันก็คือลอจิสติกเรกเรชันนั่นเองโดยที่จำนวนแถวเนี่ยเท่ากับ V หมายความว่าอะไรเท่ากับโวคาบูลารีทั้งหมดใน data ของเรานะครับเพราะเราต้องการอะไรนี้ที่สุดต้องการ probability ของแต่ละคำทั้งหมดใน data ของเรานะครับถ้าเกิดเรามีอยู่ 10,000 vocabulary เนี่ยมีอยู่ 10,000 ตรงนี้ก็จะเป็น matrix ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับก็คือมีอยู่ 10,000 แถว 10,000 คูณ k ส่วนใหญ่ก็จะไม่เกินแบบไม่เกิน 1,000 นะครับไม่เกิน300ไม่เกิน400อะไรก็ว่าไปเพราะนั้นก็มันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับโอเคมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดตอนนี้ถ้าเกิดเราใช้ matrix multiplication ก็คือก็พูดอีกทีก็คือเอาตัวนี้คูณกับตัวนี้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 นะครับแล้วเอาผลคูณทั้งหมดเนี่ยมาบวกรวมกันนะครับแล้วก็เอามาซอฟต์แม็กซ์ขอไม่พูดถึงนะครับเคยพูดถึงไปแล้วในคลิปที่แล้วแล้วก็ทำอย่างเงี้ยกับทุกแถวนะครับก็จะได้ probability ของแต่ละคำที่เราต้องการจะทำนายขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรถ้ามันเป็น probability แต่ละตัวเนี่ยต้องอยู่ระหว่าง0 1นะครับเพราะว่ามันเป็น probability ใช่ไหมแล้วก็ในการซัมรวมกันเนี่ยถ้าเราซัมตรงเนี้ยรวมกันหมดเราก็จะต้องเป็น1นะครับเพราะมันเป็น probability ความน่าจะเป็นต้องรวมกันเป็น1เวลารวมกันทุกคำแล้วโอเคนี่คือการใช้ logistic regression นั่นเองในการในการเรียนรู้ word embedding จาก data ครับลองดูอีกแง่หนึ่งกว่าจริงโมเดลตะเกียที่ผมอธิบายไปนั่นก็คือทั้งหมดของโมเดลแล้วแต่ลองมาดูในอีกมุมมองหนึ่งดีกว่าว่าจริงๆโมเดลมันทำอะไรอยู่นะครับถ้าสมมุติเราต้องการจะหา likelihood นะครับของคำว่าฝุ่นเนี่ยโดยที่คำที่เราใช้เป็น feature vector นะครับก็คือคำว่าวิกฤตนะครับเวลาเราต้องการคำนวณอันนี้จริงๆก็คือเอาอะไรก็คือเอาแถวในแถวนึงตรงนี้นะครับสมมุติว่าของแถวของคำว่าฝุ่นตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับที่ตรงกับคำว่าฝุ่นเราก็ดึงมันออกมานั่นเองดึงออกมาทำอะไรดึงมาทำ dot product นะครับ dot product ก็คืออย่างที่เคยว่าไปก็คือเหมือนกันตัวนี้คูณตัวนี้ตัวนี้คูณตัวนี้ตัวนี้ชนตัวนี้ตัวนี้คูณตัวนี้เอาผลคูณมาบวกรวมกันโอเคนะครับอันนี้เขาเรียกว่า dot product ของ vector 2ตัวนะครับซึ่งมันทำอะไรคร่าวๆอ่ะมันหา similarity ก็คือถ้าดอทตัว dot product เนี่ยยิ่งสูงมันก็จะทำให้
มันแปลว่า similarity เนี่ยสูงขึ้นโอเคถ้าเราลองอ่านโมเดลนี้ดีๆแปลว่าอะไรถ้าเกิดคำถ้าเกิดเวกเตอร์2เวกเตอร์เนี่ยมันมีความคล้ายกันแสดงว่ามันเกิดในคอนเท็กซ์ที่คล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะให้ probability สูงขึ้นนั่นเองอันนี้คือวิธีการมองอีกอย่างนึงก็คือการเทียบไอ้เวกเตอร์ของที่เป็นคอนเท็กซ์กับเวกเตอร์ของที่เป็นคำที่เป็นฟีเจอร์สนะครับคำที่เป็นตัวคำตรงกลางลองมาดูมันคล้ายกันแค่ไหนถ้ามันคล้ายกันเนี่ย probability ก็ควรจะสูงเพราะฉะนั้นมันก็จะปรับเวกเตอร์ของคำที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับให้มันมีความคล้ายกันมากขึ้นนี่คือไอเดียคร่าวๆนะครับแต่จริงๆก็ไม่ต้องเข้าใจในระดับนั้นก็ได้คนส่วนใหญ่ก็ใช้ word to vec ด้วยการป้อนข้อมูลเข้าไปเลยเยอะๆแล้วก็ใช้ tool kit โน่นนี่ในการเรียนรู้ออกมานะครับแต่ก็รู้เป็นเบื้องหลังไว้ก็จะดีมากนะครับส่วนตรงข้างล่างคืออะไรลองดูฝั่งข้างล่างฝั่งข้างล่างจริงๆก็คล้ายๆกันครับจริงๆนี่มันคืออย่างที่ว่าเลยอันนี้คือมันคือ matrix multiplication นะครับคือการคูณ matrixw คูณกับเวกเตอร์ของวิกฤตนะครับเสร็จแล้วก็ softmax นั่นเองนี่คือเขียนเป็นให้เห็นชัดๆกันออกมานะครับก็คือเนี่ยเราก็รวมไอ้ exponential ของไอ้ dot product ของแต่ละคำกับคำว่าวิกฤตเนี่ยดูความ similar ดูความเหมือนของมันแล้วก็ exponential มันแล้วก็ sum มันรวมกันนะครับถ้าเกิดให้เขียนเป็นสูตรขึ้นมาเองก็เขียนให้ชัดขึ้นนะครับก็คือแต่ละ dimension ของฝุ่นเนี่ยเอามาคูณกับแต่ละ dimension ของวิกฤตแล้วก็คูณเสร็จนะครับเอามารวมกันเอามาซ้ำรวมกันนะครับ K ตรงนี้สิ่งที่ต้องกังวลก็คือที่อยากให้เห็นอีกอย่างหนึ่งสิ่งต้องกังวลคือเวลาเราเห็นตัวซิกมาเนี่ยตัวซ้ำเนี่ยให้นึกไว้เลยว่ามันจะก่อปัญหาให้เราก่อปัญหายังไงเพราะมันช้าถ้าเกิดถ้าคำอื่นๆสมมติมีอยู่อย่างที่ผมบอกจริงๆคือมีอยู่ 10,000 คำอย่างเงี้ยคือการคำนวณอันนี้แต่ละครั้งเนี่ยการคำนวณ probability หรือ likelihood แต่ละครั้งเนี่ยมันจะต้องทำสิ่งนี้ 10,000 ครั้งทำ operation ตรงนี้นะครับในการคูณกันอยู่ 10,000 ครั้งทีเดียวอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันสามารถทำให้เร็วขึ้นได้แต่ว่ามันก็ยังจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า bottleneck ก็คือเป็นคอขวดอยู่ดีมันเป็นอะไรที่ใช้เวลานานนะครับแล้วก็ทำให้เปลืองเวลาของเรานั่นเองเวลาเราเทรนโมเดลเนี่ยเราก็ต้องนั่งรอไปชั่วโมงนึงแล้วไปครึ่งชั่วโมงมันก็นานนะครับเพราะว่าออเปอเรชันพวกนี้แหละโอเคถ้าเราได้พอเราได้ไอเดียคร่าวๆแล้วว่าโมเดลเนี่ยมันเรียนรู้ word embedding ยังไงนะครับเราต้องมาดู objective function objective function คืออะไรเพราะ objective function เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราป้อนเข้าไปให้ optimization algorithm นะครับเพื่อให้มันหาword embedding ให้เราให้ดีที่สุดนะครับเราคือต้องบอกมันไปที่จริงอันนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรมากครับ objective function ของเราก็คือแต่ละคำที่อยู่ใน data เนี่ยก็คืออาจจะสุ่มขึ้นมาเท่าไหร่ก็ได้นะครับในแต่ละ window นั้นก็ดูในประโยคนึงเนี่ยเราก็หยิบขึ้นมาในแต่ละคำเนี่ยเราดู context ทางซ้ายดู context ทางขวานะครับตรงนี้อาจจะซัมตรงนี้อาจจะเป็น2ตัวก็ได้ตรงนี้อาจจะเป็น2ตัวถ้าคอนเท็กซ์ถ้าวินโดว์ซ้ายของเราคือ2ครับดูทั้ง2ทั้งซ้ายดู2ทั้งขวาแล้วก็หา probability ก็คือหา log likelihood อันนี้คือ log likelihood คล้ายๆเลยคล้ายๆกับ logistic regression ที่เราใช้เป็น classifier นะครับแทนที่จะทำนาย label เนี่ยเราให้มันทำนายคำแทนเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไร 10,000 way classification นะครับก็มีอยู่ 10,000 category หรือว่าถ้าเกิด vocabulary ใหญ่กว่านั้นก็อาจจะเป็น 100,000 ครับ 100,000 way classification ก็ได้นะครับตรงนี้เราก็ต้องคำนวณให้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้า window size ของเราคือ S เนี่ยเราจะได้ 2S นะครับนี่เพราะว่าพอจากคำหนึ่งคำเนี่ยเราต้องคำนวณ log likelihood อย่างเงี้ย4ครั้งนะครับซึ่งโมเดลตรงนี้ทั้งหมดที่เราเพิ่งเห็นไปตรงตะกี้นะครับเราจะเรียกว่าอันนี้เราเรียกว่าสคริปต์แกรมโมเดลนะครับเผื่อใครอยากจะอ่านเพิ่มเติมขอสรุปนะครับ word to vec หรือว่าที่เราดูอย่างนึงคือสคริปต์แกรมโมเดลนะครับ word to vec มีอยู่โมเดล2ชนิดด้วยกันแต่เราพูดถึงแค่สคริปต์แกรมโมเดลเป็นอัลกอริทึมครับที่สามารถเปลี่ยน word context matrix เนี่ยให้เป็น word embedding ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือมันค่อนข้างจะเร็วนะครับแล้วก็ใช้ stochastic gradient อะไรก็ว่าไปพอเรา feed objective function ไปให้มันแล้ว
แล้วก็ word embedding เนี่ยมันก็สามารถเก็บลักษณะเฉพาะของพวก semantic syntactic ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคำที่เกิดในบริบทคล้ายๆกันเนี่ยก็จะได้รับ word embedding ที่คล้ายๆกันไปด้วยครับมันก็จะเก็บคุณสมบัติที่เกี่ยวกับความหมายแล้วเกี่ยวกับ grammar เอาไว้ด้วยกันแล้วก็ word embedding ที่ต้องทราบตอนนี้ก็คือมันเป็นพื้นฐานทั้งหมดของ NLP ที่ใช้ deep learning เข้ามาเกี่ยวข้องครับแล้วจริง word embedding เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ศึกษาพวกความเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษาหรือใช้หา synonym หรือใช้หาอะไรอย่างอื่นที่เกี่ยวกับ lexical semantics ได้โดยตรงด้วยครับ